pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion.โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่เตลเซียนกันนะครับในตำแหน่งของมิดเลนนะครับเตลเซียนเนี่ยเป็นเมจที่ต้องสกิล2ให้โดนนะครับผมถ้าเกิดสกิล2โดนเนี่ยโอกาสฆ่าได้แทบจะ 100% เลยถ้าเกิดศัตรูไม่มีล้างนะครับผมโอเคเราก็จะพยายามหาเวล4ให้ได้ก่อนเพราะว่าเวล4เนี่ยคือตัวเราเก่งมากนะครับก็เตลเซียนนะครับผมก็ไม่ค่อยจะแพ้แล้วสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าและต่อยมาเนี่ยจะติดเกาะนะครับผมแต่ฝั่งนู้นเนี่ยมันจะเป็นแรดโลมนะครับผมมันก็ต่อยดีแบบนี้มาต่อยเพื่อเราไปแล้วนะครับผมโดนไม่โดนนะครับผมสโลด้วยสกิล1ไปนะครับตรงนี้จู๊กหลบครับผมโอเคเดี๋ยวเราตีปูก่อนละกันนะครับผมเอาเงินเอา EXP นะครับเดี๋ยวรอสกิล1ลัดนะครับผมโอเคฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนจะเดินไปล่างกันนะครับผมเดี๋ยวผมรอเคลียร์กลางเหมือนเดิมนะครับเหมือนด้วนกระโดนเวทนะครับผมเราแช่ครับโดนแรดนะครับผมออโต้แท็กออโต้แท็กแล้วแช่ต่ออีกทีครับผมเก็บคิวครับตรงนี้น่าจะต้องฟิกนะครับผมถ้าเกิดเขาเล่นต่อโอเคไม่ต้องฟิกนะครับดีนะที่เราเรียกไม่เล่นต่อนะครับผมเวเลสลงไปเล่นข้างล่างนะครับผมเวเลสเหมือนจะได้ลาวิลมาด้วยนะครับแต่ว่าเราก็เสียเอลซูไปเหมือนกันนะครับผมเวเลสบอกว่าจบบนนะครับตรงนี้ผมมาลองดักดูนะครับผมโอเคต้องถอยทุกคนต้องถอยอีกแล้วนะครับเขาปิด2ทางเลยนะครับผมถือว่ามาช่วยกันกันป่านที่นี้นะสำหรับฝั่งตรงข้ามนะครับผมเคลียร์เร็วเลยครับผมก็วิธีการเคลียร์เนี่ยเราก็สกิล2ก่อนนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่เตลเซียนแช่แข็งได้นะครับมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมไม่ว่าเราจะตีธรรมดาหรือว่าเราจะสกิล1เนี่ยตอนติดแช่แข็งเนี่ยมันจะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับตรงนี้กดตามไปด้วยการแช่ก่อนครับผมแล้วสโลว์ให้เพื่อนนะครับแล้วแช่1ทีไม่โดนนะครับผมตรงนี้แต่ว่าน่าจะได้ค่าหรือเปล่าผมสกิล1มาครับผมสวยครับไดกันสุดจัดนะครับผมคือถ้าคีบเข้าป้อมเนี่ยแครี่มันจะโดนไดป้อมง่ายนะครับเหมือนเพื่อเราต้องการเอาดาร์กเอ้ยมังกรเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเก็บสกิลไว้ลัดนะปึ๊บโอเคไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนแรดลัดนะครับผมรีบเคลียร์ครับเขาเดินกันเข้ามานะครับเรารอแช่ดักเขาไปแล้วนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมรอดักเอลสุดูนะครับเผื่อจะได้นะครับผมมาแล้วครับน่าจะได้นะถ้าผมแช่นะ เดินแบบงงๆนายพานซุ่มมาตึ๊ก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 จะมาวางหว่านนะครับผมเรียบร้อยโดนแช่ครับลาวิลยิงเข้าไปตรงนี้นะครับผมเหมือนจะไม่โดนใครรอเรียวเข้ามาลำนะครับผมแรดมาด้วยนะครับผมสโลให้นะครับผมแช่ไม่โดนทุกคนล้ำใส่ผมลาวิลยิงเพื่อนแช่ไม่โดนอีกแล้วโอ้โหมันผิวจัดล้อเลี้ยวนี่ค่อนข้างแช่ยากมากๆนะครับเมจเขาตายแบบนี้เดี๋ยวเราไม่กลับนะครับผมเดี๋ยวเรารอค่าเอลสุอีกสักหนึ่งตัวนะครับเขาอยู่ไหมลองเดินดูนะครับเฮ้ยมาจริงชึบชึบโดนแช่นะและตามด้วยแอนติครับผมปึ๊บ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 เรียบร้อยแรดเดินเข้ามาครับผมรอแช่ดักนะครับฟึบโอ้ยช้าไปหน่อยทุกคนโหถ้าเกิดผมแช่เร็วกว่านี้แล้วโดนแข่งตรงนั้นแล้วนะแต่ดีลาวิลเก็บให้ได้นะครับถือว่าเกมนี้คือเราดักโคตรดีนะแครี่นี่คือเกิดมาตายนะครับผมเงินอย่างจนนะครับเฮ้ยรอเรียกมันลำอยู่ข้างล่างนะครับผมเดินลงมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วสโลไปก่อนนะครับผมเปิดดาเมจโอ้โหมันไม่หลบด้วยแล้วมันเถียงสู้ก็ต้องตายเถียงเหรอ
มวยอยู่หุ้มหน้านะครับผมก็ไม่เดินไปแล้วกันนะครับไม่อยากโดนคอมโบตายนะครับผมอาจจะมีคนดักหรือเปล่าโอเคบัสโผล่ล่างนะครับผมตรงกลางเนี่ยคือเอลสุคนเดียวนะครับเราเดินลงไปรับเลนล่างนะครับผมจะออกเป็นบูธแว้นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเดินบ่อยนะครับผมถ้าเกิดเรามีบูธเนี่ยเราจะเดินเติมเร็วนะแช่ดักครับโอ้โหมันเร็วไม่โดนเลยนะครับผมฝั่งนู้นมันมีแต่ตัวผิวๆทุกคนผมค่อนข้างแช่ยากอยู่นะมีแรดมีลอเรียวนะครับผมมีเอลสูนะเอลสูซึ่งอติกระโดดได้นะครับมีบัตเตอร์ไฟอ่ะที่แบบจะพอแช่ง่ายหน่อยแต่ว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันวิ่งเร็วนะครับเรารอดักนะครับผมอุ๊ยโอเคไม่โดนไม่เป็นไรดักต่อครับผมเราไม่ไป ยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันยิงมาไม่โดนนะมวยก็ต่อยไม่โดนอุ๊ยถึงว่าจะเข้ามาแช่รอแล้วนะยิงอีกมั้ยยิงอีกมั้ยมันนั่งครับมันนั่งแล้วมันนั่งละอึ๊บไม่โดน และแช่ดักครับช็อตนี้โดนเต็มฟิกก็ไม่รอดเพราะว่าแช่2รอบเอาว่ะเราเรียกต้องโดดโอ้โหมันโดดใส่ผมโดดใส่ลาวิวผมน่าจะสกิลไปทางลาวิวนะเมื่อกี้นี้คือเดาใจยากสุดๆนะแช่แล้วเพื่อนโอ้แช่ปุ๊บเพื่อนดึงโอเคแต่ได้เอลสุเดินมาโดนสกิล2โอเคสวยอยู่ทริปเปิลคิวจากลาวิวนะครับผมช็อตนี้น่าจะได้ป้อมมานะป้อมนี้โอเคบัตเตอร์ไฟน่าจะเล่นบนนะผมว่าเขาน่าจะเล่นดาร์กนะครับผมแล้วเพื่อนเนี่ยอุ๊ยโอเคเราเสียโล่นะเราเสียโล่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวโล่ก็กลับมาใหม่นะมันเป็นพาสซีฟของเตลเซียนนะครับนี่เนี่ยสโลว์ไปด้วยเล่นเตลเซียนเนี่ยคือสำคัญเลยคือต้องแช่ให้แม่นนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ยังดักทางเขาไม่ได้ดีพอนะครับต้องอ่านใจฝั่งตรงข้ามไม่ได้ว่าเขาจะทำอะไรอ่ะว่าเขาจะเดินทางไหนสกิลไปทางไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะเพราะฝั่งวุ้นเนี่ยมีตัวผิวๆอย่างที่ผมได้บอกไปนะแช่มัวซั่วเนี่ยยังไงก็ไม่โดนนะครับผมตัวกระโดดได้ถึง4ตัวเลยนะครับโอ้โหไม่ทันว่ะทุกคนวิชั่นมันมองไม่เห็นนะมวยมันเดินมาอ่ะสโลว์ให้1โอ้โหพอแช่รออย่างงี้มันไม่โดดโอ้โหดูว่าจะใส่ต่อนะครับแต่มันก็โดนร่วงมาหม่งไปนะครับผมเฮ้ยเดาใจฝั่งตรงข้ามนี่ยากจริงๆนะครับผมนึกว่าเราเนี่ยจะใส่สุดอ่ะดีแต่มันไม่โดดนะครับไม่เป็นไรเราต้องเดาได้สักคนสินะเลนล่างครับผมเดี๋ยวเรารับคลิปล่างก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เอลสูดเจ็บเนาะน่าจะต้องกลับบ้านนะครับผมโอเคเพื่อนนัวกันเลยครับผมตรงนี้สโลว์ให้เพื่อนครับวิธีการเล่นกับลอเรียลเนี่ยก็พยายามสโลว์สกิล1เอานะครับผมเพราะว่าสกิล2เนี่ยมันค่อนข้างโดนยากอยู่แล้วนะครับไอรีมันนัวอยู่บนมาแล้วเพื่อนมาอยู่ครับเอ้าโอ้โหมันไม่ต่อผมก็นึกว่ามันจะเล่นต่อเพราะแพนด้าเจ็บแล้วนะครับมันถอยมาไหมอุ้ยไกลไปหน่อยมาอีกไหมโดนรอบนี้ไม่โดน2รอบไม่โดน2รอบเลยทุกคน ผมแช่พวกมันยังไงให้โดนวะคือมันกระโดดมันสไลด์มันมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยฉันเหนื่อยนะเกมนี้แช่ไม่โดนเลยเดาทางก็เดาถูกนะแต่บางทีจังหวะก็ไม่ใช่เพื่อนเข้าไปแล้วว่ะทุกคนบัตเตอร์ฟลายจ้าผมแน่นอนมาสิรอบนี้ผมเอาให้แช่แบบแม่นๆเนี่ยถ้าบัตเตอร์ฟลายอ่ะคือมันแช่ได้เพราะว่าเขาเห็นยังไงก็ต้องโดดใส่เราก็แค่แบบอันติใส่ตัวเราอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะดิมันแบบไม่รู้ว่ามันจะกระโดดตำแหน่งไหนเดาทางค่อนข้างยากนะครับถึงบางทีเดาได้แต่จังหวะก็ไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ยากอยู่นะแช่ตัวที่มันมีกระโดดอะแต่ถือว่าเราก็ยังดีนะกดดันได้อยู่นะครับผมมีสกิลสโลว์มีสกิลแช่ปุ๊บเขาก็ต้องกระโดดนะถ้าเกิดเขาเล่นตัวผิวๆอะก็เท่ากับว่าเขาก็จะเสียจังหวะสมมุติว่าเขาจะเข้ามาอะไรเงี้ยเราอาจจะแช่ดักหรือว่าแบบเขาอาจจะยืนอยู่เราอาจจะแช่เพื่อให้เขาใช้สกิลกระโดดเพื่อให้เพื่อนเราเล่นง่ายๆก็ได้นะครับผมการที่เราแช่ไม่โดนแต่ว่า
เราซื้อสกิลเขามาได้เนี่ยอันนี้มันก็ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อสกิลสำคัญสกิลกระโดดมาได้เนี่ยเขาก็จะไม่มีสกิลหนีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็พยายามแช่ไปเลยครับแช่ไปครับผมมันไม่ต่อครับผมไม่เป็นไรครับมีแช่ก็คือแช่เช็คพุ่มโดนนะโดนไอรีนะครับผมเกมนี้ผมก็ไม่ได้ออกตัดเลือดนะครับเพราะว่าไอรีเนี่ยทามมิ่งเก่งมันก็ค่อนข้างเลทเกมนึกว่าโดนใส่ผมมาดิคือผมเลือดน้อยทำไมมันไม่โดดใส่ผมวะมันไปโดดใส่แครี่ทำไมเนี่ยนายโอ้โดนไม่โดนโดนนะโดนนะแต่โดนนั่นอะอยู่ไกลดิฮึบชึบเรียบร้อยสวยเพื่อนตันสวยเนี่ยนายแพนด้าจีเข้าไปแล้วครับผมโอเคฝั่งงุ้นถอยออกไปแล้วนะครับเดาใจยากจริงพวกหล่อเลี้ยวเนี่ยสโลไปหนึ่งตายครับนี่ไงมันต้องเข้าเพื่อนเราโอ้ยแต่ไม่เป็นไรได้อยู่เคล้ำสวยไปเลยคือเมื่อกี้นี้นึกว่ามันจะเดินไปตีแต่มันเดินไปแล้วมันจุดปาดเรากระจายมันก็เลยไม่โดนสกิล2ผมโอ้ทามมิ่งแบดทามมิ่งสุดๆกะไม่กะให้แช่เลยว่างั้นแช่รอแล้วมันก็หยุดอีกไอ้สกิล1มันคูดามาพอดีนะถ้าเกิดเมื่อกี้นี้มันเดินเข้าไปตีแพนด้าผมบอกเลยมาโดนแช่แน่แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็คือตายอยู่ดีถึงจะแช่ไม่โดนแต่ก็ตายอยู่ดีนะครับโอเคเคลียร์ได้ครับถือว่าสวยเพื่อนตีมังกรนะครับผมช่วยเพื่อนตีหน่อยโอเคเพื่อนแบบสู้ชีวิตอะตีมังกรแบบจะตุยถือว่าเราแบบทำเกมได้อยู่นะเกมนี้มันไม่ได้แย่นะถึงว่ามันอาจจะแช่ยากก็เถอะทุกคนแต่ว่าเราได้แอซิดมา9นะได้คิวมา6เลยนะครับผมเนี่ยเล่นเตลเซียมันก็จะแบบต้องทำต้นเกมให้ได้ประมาณนี้แหละถ้าเกิดเล่นเตลเซียแล้วทำต้นเกมไม่ได้คือเลทเกมมันจะไม่ค่อยเก่งแล้วตัวเตลเซียนะครับโอ้ 80% อ๋อตัวไหล ชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นคาถาดูดเลือดเลยนะเพราะว่าเอามากันคอมโบชุดเดียวตายด้วยนะครับแล้วก็เอามาดูดเลือดด้วยตอนที่เรากลางอันตินะครับผมยิ่งเราสมมุติว่าเราเลือดจะหมดหลอดใช่ไหมแล้วตรงนั้นมีคีฟมีคนอะไรเงี้ยเรากดอันติไปเลยเติมเลือดนะครับผมมันก็ดูดเลือดกับคีฟอะไรเงี้ยโคตรดีนะครับโอ้ยืนอยู่ข้างหลังยังซูมโดนอีกเหรอนายไม่ไหวนะโดนไหมไม่โดนใครเลยนะครับผมแต่ถือว่าได้กดดันนะครับตรงนี้เดี๋ยวซูมมันนั่งอยู่นะทุกคนผมเก็บบูก่อนแล้วกันจะได้สกิลบ่อยๆนะครับเอาไงเพื่อนตรงนี้มีคนตีบ้านไหมแพนด้าตีบ้านสวยเลยสโลให้1เจ็บนะไอรีครึ่งหลอดนะครับผมบ้านแตก3ทางด้วงเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้ผมรอซ้อนอยู่ห่างอย่างห่วงรอสกิล1โป๊กไกลๆนะครับเสียดายสกินนี่ปากดีขึ้นมาทันทีนะครับผมทีมเราพอจะชนะนะครับตรงนี้ก็นวลไปครับผมเรียบร้อยครับผมก็เป็น GG ไปนะครับผมเกมนี้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นยากสำหรับเตลเซียนมากๆเลยนะครับเพราะว่าฝั่งผมเนี่ยมีสกิลกระโดดมีสกิลพิ้วๆกันถึง4ตัวเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยพยายามแช่ดักแล้วเดาแล้วว่าเขาจะโดดมาตรงนี้มันก็แบบจังหวะไม่ค่อยดีก็มีแค่บัตเตอร์ฟลายที่พอเดาได้ว่ายังไงเขาก็โดดมาหาเรานะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยคือผมเดาเขาเนี่ยแบบเดาถูกนะบางทีอ่ะแต่ว่าจังหวะมันไม่ดีมันไม่เป๊ะอ่ะทุกคนก็นั่นแหละถ้าเกิดเราเดาจังหวะเขาเป๊ะๆเนี่ยอันนี้คือเจ๋วเลยนะครับก็จะแช่แม่นขึ้นนะครับผมก็ทำดาเมจไป 23% นะครับผมคะแนนรวม6-2-11นะครับถือว่าไม่ได้แย่นะถือว่าดีเลยนะครับได้คะแนนเป็นอันดับ2นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ